รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เปิดครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูอกไก่สอดไส้ข้าวซอสพะแนงครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับอกไก่นุ่มๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นไส้ที่เป็นข้าวคลุกเคล้ากับเครื่องต่างๆนะครับแล้วเวลาทานนะฮะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำทานคู่กับซอสพะแนงสุดเข้มข้นโอ้โหแค่พูดขนาดนี้นะฮะก็อดใจรอกันไม่ไหวแล้วแต่รอนิดนึงนะครับขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์กันก่อนเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่หน้าบ้านคุณจ๊ะเธอมีเมนูเด็ดมากนั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมเราไปชิมกันครับคุณผู้ชมทำไมเราใช้กะทิอัมพวากับตำรับเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมนี่คะเพราะว่าใช้ง่ายสะดวกค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะงั้นอาจารย์จะขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะอุ๊ยแต่นี่มากอุ๊ยนี่มากเลยโอ้ยอร่อยค่ะคุณจ๊ะพร้อมกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นกล้วยมีกลิ่นหอมของกะทิคุณจ๊ะฉันอยากเห็นวิธีทำตำรับนี้จังเลยขอดูได้ไหมคะได้เลยค่ะลงมือได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะก็ใส่เนยลงไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งค่ะอ๋อใส่น้ำผึ้งนะคะค่ะจากนั้นแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใส่กล้วยบดค่ะข้าวโอ๊ตใส่ข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วก็ใส่อะไรคะค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะอัลมอนด์บดค่ะอัลมอนด์บดนะคะโอเคค่ะอันนี้ผงโกโก้ค่ะผงโกโก้อบเชยค่ะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาอันนี้ผงฟูเกลือป่นเกลือป่นค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ค่ะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเราต้องแต่งหน้าอีกค่ะด้วยน้ำกะทิข้าวโอ๊ตค่ะหน้าข้าวโอ๊ตผสมน้ำกะทิเธอทำยังไงอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ใส่เนยสดค่ะไข่ไก่ค่ะใส่น้ำผึ้งค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำกะทินะคะขวดเดิมค่ะค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะค่ะพอคนเข้ากันแล้วตักมาราดหน้าขนมที่เราเตรียมไว้เลยอ๋อตักหยอดหน้าไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อคุณจ๊ะค่ะเสร็จแล้วก็เอาลงนึ่งได้เลยค่ะโอ้นี่ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจ๊ะนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะคะวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกนะคะรับเลยค่ะคุณจ๊ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีWe'll be right back.
ละครับตอนนี้เราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆนะครับโอ้เชฟประจวบฮะน่ากินมากๆเลยวันนี้เมนูเราก็พิเศษหน่อยเราก็จะใช้ข้าว5สายพันธุ์ที่มาทำเป็นส่วนผสมของอาจารย์นิสักโอเคแล้วก็ส่วนอกไก่นี่เราก็จะมาทุบให้บางๆนะรักษาทรงเขาไว้และหลังจากที่เราทำไส้ข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็ไปประกบในอกไก่แล้วเราไปจี่แล้วไปทอดให้สุกแล้วก็เสิร์ฟกับซอสพะแนงมีข้าวที่แบบผัดหอมอร่อยกำลังดีอยู่ในอกไก่นุ่มๆขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะผัดในส่วนของไส้ก่อนนะครับพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับไปในกระทะนะครับน้ำมันร้อนนะฮะก็หอมใหญ่สับแบบนี้เลยครับพอกระทะเริ่มร้อนจัดเดี๋ยวเราจะใส่เบคอนลงไปครับขอเบคอนได้ครับเบคอนอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะฮะครับขอข้าวโพดหวานใส่ได้ครับตามด้วยข้าวโพดหวานนะคุณผู้ชมเราก็จะปิดไฟนะแล้วก็ปรุงรสจากนั้นนะครับก่อนยกลงก็ใส่พริกชี้ฟ้านะครับปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยป่นนะครับจากนั้นนะครับอร่อยอย่างปลอดภัยนะครับด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์นะครับสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ครับไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าอร่อยแบบสุขภาพดีนะครับโอเคแล้วเราก็ปิดไฟโอ้โหหอมเลยอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือเครื่องที่เราผัดไว้นะครับเดี๋ยวเราคลายความร้อนสักพักนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราข้าวใส่ลงไปข้างในได้ครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงขึ้นหม้อแบบนี้เลยนะฮะค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขอเนื้อไก่แล้วก็เนื้อไก่บดนะครับคุณผู้ชมจะดูสีสันของอาหารก็น่าทานอยู่แล้วนะใช่ครับมีสีสีเหลืองข้าวสีม่วงๆนะแดงๆนะโอเคแล้วก็มีพริกด้วยตัดกันดีฮะเชฟแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมนะครับต้นหอมซอยใส่ไปเลยโอเคอันนี้ก็คือไส้ของเราในอกไก่ครับเดี๋ยวเรามาทำอกไก่แล้วก็เอาไส้ตัวนี้มายัดใส่ข้างในโอเคครับครับผมอ่ะไส้พร้อมนะครับอันนี้อกไก่เอาหนังออกขยายเข้าออกมาแล้วก็ตบหรือทุบให้บางๆก็จะได้เป็นตัวอย่างอย่างที่เห็นโอเคครับอันนี้ก็คืออกไก่ที่ทางเชฟเตรียมไว้นะฮะสังเกตคือเรายังวางอยู่บนตัวฟิล์มถนอมอาหารอยู่เนื้อไก่เนื้อไก่ที่เตรียมไว้โอเคโอ้ไส้ของเราสีสันสวยงามนะครับแต่นี้ถ้าเราประกบก็ไปทอดมันก็จะแตกออกมาได้ใช่อันนี้เราก็จะมีไก่ที่เราหั่นไว้แล้วหรือเตรียมไว้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีตัวช่วยมันทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็แบบเหมือนแบบชัวร์มากขึ้นนะเชฟนะก็นั่นแหละแล้วเวลาเราทอดก็ไม่จำเป็นต้องมาหาไม้กัดหรือหาเชือกมามัดอะไรเลยนะฮะอันนี้เราก็จะใช้เนื้อที่เขาเรียกอะไรเหมือนกับแอบหั่นไว้ชิ้นนึงอ่ะในตัวของเขาอ่ะนะเราก็มาทุบให้บางๆแล้วก็พยายามใช้ฟิล์มถนอมอาหารนะครับประกบให้เขาประกบเข้ากันมันก็จะทำงานง่ายขึ้นด้วยเนาะฮะแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือเราอาจจะทำไว้ล่วงหน้านะฮะเราก็จะได้อกไก่ที่สมบูรณ์แบบนี้เลยแหมน่ากินแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยกดทับให้ลักษณะแบนหน่อยถ้าเกิดเราไปทอดแล้วมันจะนูนขึ้นมามันก็จะเพราะมันจะตึงขึ้นมาใช่ไหมครับจะไม่สวยโอเคนะอันนี้เดี๋ยวเราก็นำไปทอดได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำทอดตัวอกไก่ให้สุกก่อนนี้เราจะไปทำน้ำพริกแกงพะแนงได้เลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกระทะเลยเราจะใช้ส่วนตรงนี้ทอดลงไปก่อนให้เขาฟิลติดหากันก่อนเลยนะไฟไม่ต้องแรงมากนะลดไฟลงเลยได้ครับจนเนื้อไก่นี่มันแบบเซ็ตตัวมั่นใจว่าไส้ไม่ทะลักออกมาจากตรงนั้นแน่นอนเนื้อไก่ที่เราแบบประกบกันมาที่สองชิ้นสามชิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี่เราจะพลิกกลับเอา
าแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะเชฟนะเราก็จะกดดูว่าเนื้อแน่นอันนี้คือสุกแล้วโอเคเพราะว่าข้างในก็เป็นไก่ดิบด้วยก็ต้องเช็คให้ชัวร์มันสุกอยู่แล้วล่ะถ้าดูเอาอุณหภูมิขนาดนี้แล้วก็ระยะเวลาที่เราทอดได้แล้วนี่เราจะพักเอาไว้ได้ครับเรามาทำซอสแกงพะแนงโอเคครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือซอสพะแนงนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมเริ่มผัดซอสพะแนงนะครับต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับครับใส่น้ำมันลงไปในหม้อนะครับจากนั้นเปิดไฟเดี๋ยวจะผัดพริกแกงให้หอมนี่เลยก็เป็นพริกแกงเจ้าประจำของคุณผู้ชมเลยนะครับระวังเรื่องความเค็มเท่านั้นแหละเนาะเอาละครับใส่ไปนะครับผัดให้พริกขึ้นฟูนะให้มีกลิ่นหอมโอเคกะทิใส่ได้เลยครับจากนั้นนะครับใส่อัมพวากะทิ 100% ครับโหก็ง่ายๆนะเชฟนะซอสของเรานะฮะก็สมมุติว่าทําแกงก็พะแนงไก่ใช่มั้ยก็หั่นผัดก็จบแล้วครับแต่นี้เราก็จะทําให้มันเป็นความสวยงามขึ้นมาอีกระดับนึงนะโอเคปรุงรสได้เลยครับได้ครับตัดเปรี้ยวด้วยน้ํามะขามเปียกครับแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือ KDCare นะครับอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตรา KDCare นะครับสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยครับเอาละครับและสุดท้ายนะครับมิตรผลปี๊บนะครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเลยแหละครับเอาละครับมิตรผลปี๊บนะครับใส่ลงไปขออนุญาตเชฟช่วยหน่อยนะเรียบร้อยครับกลมกล่อมแน่นอนเอาละครับอันนี้เราคนจนตัวน้ำตาลปี๊บละลายดีเราก็จะได้เป็นซอสพะแนงได้เลยครับเชฟน่ากินมากครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะลงจานกันได้ครับมาเพลตติ้งพร้อมๆกันเลยครับไก่ของเราพร้อมแล้วนะครับซอสพะแนงน่ากินมากๆเลยโอเคตอนนี้เราจะเสิร์ฟยังไงเชฟก็อันนี้เสิร์ฟแบบอาหารจานเดียวก็ได้นะหรือจะเป็นแบบครอบครัวก็ได้นะฮะหั่นเข้าไปข้างในนะฮะเจอไส้แน่นๆเลยตามด้วยซอสพะแนงนะครับสร้างความอร่อยนะฮะถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นหน้ากะทินะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นใบมะกรูดซอยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับอ่ะเสร็จแล้วครับหรูมากฮะเชฟน่ากินสุดๆเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยกับเมนูอกไก่สอดไส้ข้าวซอสพะแนงครับโอ้โหคุณผู้ชมดูอยู่นะฮะอย่าลืมนำไปทำตามกันนะครับนะครับกูรูมืออาชีพยังมีความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิเมนูของเราวันนี้เป็นขนมที่ใครๆก็ติดอกติดใจถ้าได้ลองทานแล้วเราก็เป็นหยุดไม่ได้เลยนะครับกับเมนูถั่วทอดสูตรนี้รับรองครับว่ากรอบนานและไม่อมน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับถั่วทอดวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะ
ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำปูนใสคนผสมจนน้ำตาลทรายละลายเติมกะทิและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าแช่เย็น30นาทีพับไว้นำพิมพ์ลงอุ่นในน้ำมันพืชที่เตรียมไว้อุ่นจนร้อนนำขึ้นตักแป้งใส่เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์โรยถั่วลิสงให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากถั่วทอดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือฟรุตตามิน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าฟรุตตามิน่าโร่3รสชาติทีเดียวคุณผู้ชมครับดูสิครับอยู่นี่เลยมีโรบลูเบอรี่โรสับปะรดแล้วก็โรสตรอเบอรี่ทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์เค้กโร่กับคุณผู้ชมเพราะว่าเค้กโร่เนี่ยทำในระบบฟรอสเซนแล้วก็ส่งไปให้คุณผู้ชมรับประทานถึงบ้านมันทำยากยากมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าฟรุตตามิน่าโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟรุตโรที่มีน้ำตาลน้อยมากๆคุณผู้ชมการใส่น้ำตาลน้อยเนี่ยทำให้ขนมนุ่มยากมากแต่ฟรุตตามิน่าโรของเราน้ำตาลน้อยแต่เนื้อเค้กก็นุ่มละมุนคุณผู้ชมที่สำคัญที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นสีแดงๆอยู่ข้างในน้อไม่ใช่แยมนะอย่าเข้าใจว่าเป็นแยมหรือว่าเป็นเบเกอรี่ท็อปปิ้งหรือเป็นไส้ขนมอะไรก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ค่ะใช้เนื้อผลไม้จริงๆสับปะรดก็ใช้เนื้อสับปะรดสตรอเบอรี่ก็ใช้เนื้อสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ก็เป็นเนื้อบลูเบอรี่แล้วก็จัดการทำให้มันเป็นไส้ขนมตามตำรับของฟรุตตามิน่าเพราะฉะนั้นตัวเค้กน้ำตาลน้อยมากตัวผลไม้ข้างในแทบจะไม่ใส่เลยก็เป็นความหวานจากผลไม้จริงๆนั่นเองคุณผู้ชมครับวิธีรับประทานง่ายง่ายคุณผู้ชมครับเมื่อเรารับขนมมาเสร็จเราก็เก็บเข้าตู้เย็นพอจะรับประทานก็หยิบออกมาเสร็จแล้วก็หั่นคุณผู้ชม1โลกแบบนี้หั่นได้ถึง10ชิ้นนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหั่นออกมาเสร็จแล้วเอาเข้าเตาไมโครเวฟแล้วเนื้อขนมเป็นยังไงนะครับเอาจานยังอุ่นๆอยู่เลยคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเนื้อเค้กนุ่มละมุนมากคุณผู้ชมดูสินี่เอามือทำอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นความนุ่มมานี่ควันยังออกมาเลยนะเนี่ยนุ่มใช่เห็นไหมคุณผู้ชมถ้าเป็นแยมตรงเนี้ยขนมจะหลุดออกมาหมดเลยแต่นี่ติดกันเห็นไหมคุณผู้ชมเราไม่ได้ใช้แยมผลไม้เป็นตัวประสานให้เนื้อเค้กติดกันแต่นี่คือเนื้อผลไม้จริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อผลไม้เค้กนุ่มขนาดนี้คุณผู้ชมดูสิมันชวนรับประทานมากคนที่ซื้อไปพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมว่าอร่อยถูกใจเหลือเกินดูความนิ่มอีกทีนึงนี่ดูสิยวบเลยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วนี่ก็ดูสิไม่ได้ฉ่ำวาวถ้าเป็นน้ำตาลหวานๆเป็นแยมหรือเป็นเบเกอรี่ท็อปปิ้งตรงนี้หลุดแล้วคุณผู้ชมแต่นี่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันรับประทานพร้อมกันนะคุณผู้ชมเนี่ย
ให้ความอร่อยอร่อยดูสิเนื้อขนมนุ่มอย่างนี้เลยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากดูสิควันฉุยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมไมโครเวฟเพียงแค่15วิหรือ30วินาทีออกมาจะได้เค้กนุ่มกับเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมโปรดปรานบอกได้คำเดียวฟินมากแล้วก็มีความสุขจริงๆคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากรับประทานเค้กโรหวานหวานอย่าสั่งนะคุณผู้ชมเพราะเค้กโรของเราไม่ได้หวานมากอย่างที่คุณผู้ชมต้องการถ้าคุณผู้ชมอยากรับประทานแบบไม่หวานเนื้อเค้กนุ่มละมุนแบบนี้สั่งได้เลยคุณผู้ชมครับรับรองได้ว่าอร่อยจริงครับคุณผู้ชมฟรุตตามิน่าฟรุตโล1เซต3แถวแบบนี้คุณผู้ชมครับปกติแถวเดียวก็450บาทแล้วรวม3แถว 1,350 บาทพิเศษคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้สั่งซื้อพร้อมกันทั้ง3แถว3รสชาติคละรสแบบนี้เพียงแค่900บาทเพราะฉะนั้น1แถวเหลือเพียงแค่300บาทตัดได้10ชิ้นเพราะฉะนั้นชิ้นหนึ่งก็เพียงแค่30บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ900บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมสั่งซื้อได้เลยนะครับที่0922658968หรือ026827644ครับหรือ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือที่ LINE ยิ่งสักฟู้ดครับคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันอังคารหน้านะบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานามีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูมันฝรั่งอบไส้ทูน่าเบคอนค่ะเชฟจะเอามันฝรั่งที่อบหอมๆแล้วเนี่ยนะคะมาควักไส้ข้างในออกใส่ทูน่ากับเบคอนเยอะๆเลยที่สำคัญมีซอสกะทิเข้มๆมันๆเสิร์ฟคู่กันด้วยล่ะสัปดาห์นี้อาจารย์มีขนมฟรุตเค้กที่อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมและนี่ก็คือขนมเค้กน้องใหม่ของเราคุณผู้ชมครับอุ๊ยหอมมากเลย